ขณะที่พักเพื่อไทยครับเมื่อวานนี้2แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นี่จับมือกันชูเลยฮะประกาศอาสานำทีมพาประเทศพ้นวงจรอุบาทคืนศักดิ์ศรีให้คนไทยเปิดแนวทางฟื้นเศรษฐกิจรับโลกยุคใหม่ผ่านนักบริหารมืออาชีพขอให้เลือกพักเพื่อไทยเท่านั้นให้ถล่มทลาย เพราะพักเพื่อไทยเป็นเพียงพักเดียวที่มีกําลังมากพอที่จะไปสู้กับสวออคนที่คอสาชาเขาตั้งมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้สืบทอดอํานาจต่อไปคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าถ้าหากรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาจะไม่สร้างความขัดแยง้งและรับฟังความเห็นต่างแต่ขอให้ร่วมมือกันพาประเทศพ้นวงจรอ,อุบาทวงจรอ,อุบาทที่ว่าก็คือไปอาศัยความขัดแยง้งแล้วก็เรียกทหารเข้ามาสะสางปัญหา ครั้งนี้ต้องเลือกเพื่อไทยอย่างถล่มทลายให้เข้าไปเป็นหัวหอ,อกสู้กับสว2อ0หเสียงที่ขอสอชอเขาเลือกเข้ามาหมดเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์จะสืบทอดอำนาจผ่านกลไกของรัฐธรรมนูนนี่คุณหญิงสุดารัตน์ประกาศคุณชัดชาติฮะคุณชัดชาติยกตัวอย่างของหนังสือ how democracy die แล้วก็มีการชี้ว่าเทรนทั่วโลกประชาธิปไตยมันเริ่มถดถอยล้เพราะตายด้วยปืน และตายโดยคนที่อาศัยประชาธิปไตยเข้าสู่อำนาจผเด็จการไทยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นนั่นเองต้องเลือกให้ดีเลยว่าจะเลือกคนที่ไม่เลือ่อมใสศรัทธาประชาธิปไตยแล้วใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญปิดปากปิดกั้นประชาชนหรือจะเลือกผู้บริหารมืออาชีพที่ไม่ได้ใช้การสร้างวัฒกรรมอย่างเราอันนี้คุณชัดชาติประกาศคุณหญิงสุดารัตน์บอกอีกฮะบอกว่าสถานการณ์การเมืองวันนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีสมคบคิด จะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่อิงแอบเผด็จการทําให้เกิดความเกลียดชังในบ้านเมืองก็เพื่อให้เกิดความวุ่นวายแคมเปญล่าสุดของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยชูเรื่องของความสงบสร้างภาพขึ้นมาเป็นจุดขายทั้งที่จริงๆแล้วความสงบที่ผ่านมาเนี่ยใช้อํานาจกดดันจนประชาชนเขาทุกยากเขาเรียกสงบแบบเงียบสงัดประชาชนต้องเลือกว่าจะสงบแบบนี้หรือจะเอาความสงบที่มีเสรีภาพและมีเศรษฐกิจที่ดี ล่าสุดฮะคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวขึ้นข้อความบอกพอแล้วกับ5ปีแห่งความสิ้นหวังของชาวไทยเศรษฐกิจแย่คุณภาพชีวิตตกตำ่ำหน่อยและคุณชัดชาติพร้อมกับทีมเพื่อไทยนักบริหารเมืออาชีพทุกคนพร้อมมาแก้ไขปัญหาความทุกข์ของพี่น้องคนไทยแล้วก็รายยาวถึงประสบการณ์27ปีของคุณหน่อยคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์บนอาชีพการเมืองที่หน่อยรักช่วงท้ายเนี่ยบอกว่า หน่อยจะใช้ประสบการณ์ความสามารถของหน่อยในการบริหารบ้านเมืองมาผนึกพลังกันกับนักบริหารมืออาชีพทั้งคุณชัดชาติซึ่งเป็นผู้บริหารที่มากความสามารถในภาคเอกชนเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหน่อยและคุณชัดชาติรวมทั้งอาจารย์ชยัยเกษมพร้อมทีมนักบริหารมืออาชีพของพรรคเพื่อไทยอีกมากมายหลายคนเราจะผนึกพลังทุ่มเทสุดความสามารถเราจะฟื้นเศรษฐกิจให้ได้ภายใน6เดือน